ีการทำตีนวดผมนะคะการทำตีนวดค่ะอ๋อเราทำไปสองชุดเพราะว่าอีกชุดหนึ่งใครจะร่วมสาธิตกับเราก็ได้นะคะเพราะว่าของเราจะทำว่ามีค่ะใครที่สนใจเชิญเข้าไปก่อนแล้วนั่งค่อยใช่เขาทำที่หลังค่ะค่ะก็ใช่ค่ะก็คือแจ้งไปที่เราทำคู่กันเลยก็ได้เพราะว่าต้มน้ำใช้เวลานานนะคะค่ะต้มน้ำใช้เวลานานนะคะเพราะว่าอย่างเราต้องต้มน้ำให้ได้90องศานะคะตอนนี้เราเริ่มต้มน้ำแล้วเนาะแนะนำอาจารย์ใหญ่ค่ะเอาผู้ช่วยไปไหนล่ะคะผู้ช่วยเชิญจ้ะอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ผู้ช่วยเข้ามาค่ะก็คือตอนนี้เป็นครีมนวดผมนะคะครีมนวดผมเนี่ยเราจะมีส่วนผสมก็คือมีน้ำมันมะกอกเพื่อที่จะทำให้ผมนิ่มเท่าปกติน้ำมันมะกอกก็มีสรรพคุณอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะแล้วก็จะมีครีมดีแว็กซ์ที่เราจะใส่ต้มเข้าไปในน้ำในอุณหภูมิที่90องศานะคะค่ะอันนี้ค่ะเป็นตัวดีแว็กซ์นะคะที่เราใช้ในการต้มเป็นตัวดีแว็กซ์นี้นะครับค่ะใช่เราเอาไปต้มลงไปในน้ำเหลือ90องศาตัวนี้เข้าทางเสร็จแล้วก็อันนี้คือน้ำมันมะกอกที่เราจะทำไปผสมน้ำมันมะกอกคือไม่ได้ค่ะอันนี้น้ำมันมะกอกแล้วก็เราจะใช้น้ำเราจะใช้8ลิตรเราจะต้มแค่6ลิตรนะคะเหลืออีก6ลิตรเราจะทำเป็นน้ำเย็นเพื่อใช้ผสมหลังนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเหมือนเดิมก็คือน้ำลูกน้ำสมุนไพรอันนี้คือน้ำหอมนะคะค่ะแล้วก็มีน้ำหอมผลมะนาวที่เราจะเติมเข้าไปแล้วก็จะมีปรับสภาพผมใช้100มิลลิกรัมปรับสภาพผมเพื่อให้ผมนุ่มลื่นเหมือนกันเป็น B29นะคะค่ะตอนนี้เรารอน้ำใช่ไหมคะน้ำนี่เราต้องใช้เทอร์โมมิเตอร์ในการวัดเพื่อให้ได้อุณหภูมิ90องศาจริงค่ะลองไปวัดดูเผื่อได้อย่างใช้เวลาที่จะดูของอันนี้เพราะว่าของพวกนี้ระหว่างรออีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะค่ะก็คือส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะไปซื้อตามในห้างได้เราสามารถไปบอกเขาได้ว่ามีแว็กซ์ที่เราต้องการทำนี่คือเท่าไหร่ยังไงอันนี้ส่วนผสมทุกอย่างเป็นเบสิกแล้วทีเนี้ยเราก็ต้องมาดูว่าเราจะทำปริมาณขนาดไหนแค่ไหนเราก็ไปวันแล้วก็ไปอันนี้เองได้หรือยังคะยังใช่ไหมคะลืมต้มไปใช่หมดแต่กี้ลืมต้มเพราะว่ามันก็เลยการนี้ไปนิดนึงนะคะค่ะใครมีอะไรจะถามช่วงนี้รอน้ำเดือดส่งนี่เป็นไงนะจ๊ะมันไม่ได้ใช้หัวเชื้ออันนี้คือมีแว็กเพราะว่าเมื่อกี้เราทำแชมพูไปนั่นคือเป็นหัวเชื้อใช่ไหมคะในการทำแต่อันนี้คือมีแว็กแทนค่ะซึ่งมันเป็นครีมนวดผมเพราะว่าเราจะทำให้มันออกมาเป็นครีมอะค่ะค่ะเป็นตัวนี้แทนแล้วก็ไอ้ตัวนี้คือปรับสภาพผมก็ให้ผมลื่นนุ่มค่ะใช่แล้วเราก็ผสมน้ำมันมะกอกเข้าไปด้วยเพื่อจะให้มันดับเบิลขึ้นไปอีกหน่อยนึงให้มันลื่นยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าปกติแล้วทุกทีเวลาเราหมักผมหมักข้าวๆเราอยู่บ้านเราหมักผมเราก็ใช้น้ำมันมะกอกผสมกับไข่แดงใช่ไหมคะเพื่อให้ผมมันนุ่มถูกไหมคะเพราะว่าคุณสมบัติของน้ำมันมะกอกมันทำให้ผมเรานิ่มอยู่แล้วแล้วเราใส่เพิ่มเข้าไปฉะนั้นตัวปรับสภาพผมกับไอ้หัวเชื้อเมื่อกี้ที่เราทำคนละอันกันค่ะคนละอันคนละตัวกันเพราะว่าอันนั้นคือสบู่แล้วก็แชมพูแต่อันนี้คือครีมนวดผมค่ะครีมนวดเนี่ยสี
T29ค่ะใช่ค่ะ T429 EC CT429 ค่ะปรับสภาพนุ่มค่ะเราเรียกเราเทสอ๋อใช่ลองเทสน้ำดูอีกทีไหมคะค่ะค่ะใช่ใช่เพราะอันนี้ถ้าทำก็ทำออกมามันจะไม่เป็นน้ำแบบลื่นๆเมื่อกี้มันจะเป็นครีมไปเลยใช่ไหมคะแต่วันนี้เราไม่มีตัวอย่างครีมนวดแบบมาให้ก็ปกติค่ะอ๋อใช่ค่ะเพราะว่าไอ้ต้องใส่ขวดมะนาวเพราะว่าเราใช้น้ำสมุนไพรไงคะใช่ไหมคะค่ะ90ก็เกือบดีใช่ไหมคะเออว่าทั้งนั้นรวดเลยก็ได้ค่ะแกลลี่นี่มันเย็นมากเลยค่ะก็จะเร็วค่ะแกไม่ร้อนเลยแกเย็นเอาฝาหม้อปิดน่าจะดีกว่านะคะจะได้ไวๆอีกหน่อยโดยบีแพ็คเข้าไปแล้วก็ผลการพบก็คือเหมือนเดิมนะคะไม่ลืมนะคะคนไปทางเดียวกันนะคะค่ะอันนี้ค่อนข้างที่จะนานนะคะจะมีแม่เข้าไปเลยค่ะข้อที่สองทิ้งไว้อย่างนั้นก็ได้ไม่เป็นไรถ้าไม่มีใครทำข้อทิ้งไว้แบบนั้นก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่เดี๋ยวคนได้สักนิดนึงเดี๋ยวใส่น้ำมันมะกอกเข้าไปเลยได้ค่ะไม่ควรแล้วคุณไม่ต้องใส่อ๋อไม่ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเราจะคนบีแว็กซ์ให้เป็นเนื้อเนียนก่อนแล้วเราก็ใส่น้ำมันมะกอกเข้าไปเดี๋ยวก็ใส่น้ำมันมะกอกเสร็จแล้วเราถึงยกลงแล้วเราถึงจะใส่พวกน้ำสมุนไพรแล้วก็พวกไอ้น้ำเติมเข้าไปทีหลังสองอย่างที่เราใช้ต้มไปก็คือบีแว็กซ์กับน้ำมันมะกอกค่ะกลัวไม่ได้ทำอันนี้ใช้เดี๋ยวเราใช้ตอนยกหม้อลงมาค่ะเรายังไม่ใส่ในไฟเราใส่แค่นาทีเดียวเรายกหม้อตรงนั้นใช่ไหมคะเราเจอคนที่ไหนเนี่ยตรงนี้เลยค่ะยกอย่างตรงนี้เลยเพราะว่ามันจะคนแรงมากหม้อมันร้อนค่ะปิดแล้วละลายหน่อยคนที่ทำละลายต่อไปคนที่มันละลายเป็นเนื้อเนื้อเดียวลุกไปรวดกับน้ำในน้ำนะคะเดี๋ยวพอมันเย็นมันจะเป็นแบบที่มันแต่ว่ามันไม่มีเพราะว่าเราใส่สารเนี่ยก็ไปทำให้ทำให้เราเป็นแบบเต็มเลยน้ำมันมะกอกที่ไปไหนน้ำมันมะกอกอ๋อน้ำมันมะกอกอันนี้มีน้ำมันมะกอกใช่ไหมคะมีนี่ที่ใช้ก็คือเนี่ยเดี๋ยวต้องยกให้มันจะละลายต้องมีมาน้ำมันมะกอกยังไม่ได้
เอาให้มันละลายให้หมดนะคะอย่าเพิ่งเทตอนที่มันยังไม่ละลายให้หมดนะคะไม่เป็นไรเพราะเวลามีอยู่คนให้มันคนค่ะคนให้มันเข้ากันค่ะเข้ากันใช่ไหมครับให้มันละลายหมดคนให้มันเข้ากันเลยให้มันละลายค่ะได้แล้วค่ะค่ะอันตรงนั้นใส่น้ำมันมะกอกเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็นี่คือไอ้คือไอ้ปรับสภาพค่ะปรับสภาพค่ะตัวนี้คือตัวปรับสภาพเส้นค่ะปรับสภาพเส้นผมใส่แล้วก็คนเข้าไปเลยใส่หมดไปเลยนะคะใส่เข้าไปหมดเลยค่ะใส่หมดเลยค่ะค่ะค่ะถ้าอันนั้นได้แล้วยกลงมาได้เลยนะคะเราให้มันนิดนึงแล้วก็คนตัวข้อมันเล็กไปหน่อยคนยากคนแรงกว่านี้อีกหน่อยได้ไหมคะค่ะใช่ข้อมันเล็กไปนิดนึงตอนนี้ไม่ร้อนนะคะอันนี้ค่ะอันนี้พอเลยที่2ลิตรก็เดี๋ยวเราจะเอาน้ำเปล่าอีก2ลิตรผสมเข้าไปมันจะใส่ได้ไงในใส่ในหม้อมันเล็กหม้อมันเล็กเพียงหม้อของเราใหญ่นะคะมีหม้อใหญ่เดี๋ยวเธอทำไอ้อันตรงนี้ให้เสร็จก่อนทำหม้อของเราให้เสร็จเอามาบุรี่ก็ใส่ของเราก่อนเอามาบุรี่ใส่เลยตรงนี้มาบุรี่เอามาบุรี่ใส่ตรงนี้ก่อนใส่น้ำเปล่าเข้าไปเพราะว่าทั้งหมดเราใช้น้ำเปล่า8ลิตรใช่ไหมคะเราเอาไปต้มแค่6ลิตรใช่ไหมคะต้ม6ลิตรพอเราเอามาคนยกลงมาเสร็จแล้วเราก็ใช้น้ำเปล่าใส่เข้าไปที่เหลือ2ลิตรถูกไหมคะมันก็จะครบ8ลิตรค่ะใช่ใส่น้ำเปล่าเข้าไปค่ะอย่างนี้อีก2ลิตรใส่ได้ใส่ลงใส่ดูว่าใส่ได้ไหมอันนี้ถ้าเราทำจริงๆเราต้องไปหาหม้อใหญ่กว่านี้นะคะไม่งั้นมันคนไม่ได้เลยเพราะว่าเราเหลือน้ำเปล่าอีก2ไม่หม้อนั้นเขาหม้อใหญ่มีไหมคนเราแบ่งออกได้ไหมเราแบ่งไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีหม้อไม่เป็นไรลองใส่เข้าไปก่อนอีกนิดนึงก็น่าจะได้ใส่เลยค่อยอันนั้นเอาน้ำมาบุรีใส่ให้พี่เข้าไปเดี๋ยวเปลี่ยนผู้ชายคนได้ไหมได้ผู้ชายคนอ่ะ200ผู้ชายคนยิ่งกระชอนต้องใช้แรงกดใหม่นะคะเริ่มหนึ่งถ้ามันกลับมาอีกละถ้าสมมติว่าเราคนไม่ทันนะมันก็จะเป็นก้อนเหมือนแป้งอ่ะเราสนการเราหาอะไรใหญ่ๆมาหน่อยเร็วอันนี้มันยังไม่ได้เติมน้ำเข้าไปอีก2ลิตรเลยยังค่ะยังไม่สามารถเติมได้มันเติมไม่ได้เอาหม้อมาแบ่งหม้อมีหม้อเล็กมาแบ่งไม่ได้ต้องเอาถังใหญ่ใช่ไหมเพราะว่าไม่งั้นปริมาณมันจะไม่เท่ากันทำไมไม่เท่าไม่ได้ถ้าเราแบ่งออกเท่ากันแล้วน้ำเราก็ไม่เท่ากันไม่ได้เพราะว่ามันไม่เท่ากันเราถังอ่ะถังในห้องน้ำอ่ะห้องน้ำเร็วถังอะไรถังมากถังในห้องน้ำแบ่งหม้อได้ยังไงเออหม้อใหญ่ไม้ไม้เท้าหรอเอาสุภาพบุรุษคะขอแรงหน่อยยกหน่อยเร็วร้อนนะยกใส่ไปเลยใส่ทั้งหมดเลยค่ะร้อนนะร้อนนะปัญหาเรื่องหม้อเราก็จะลืมใส่กดมะนาวแล้วก็เราก็จะลืมใส่น้ำหอมนะคะคุณผู้ช่วยน้ำพอได้ที่มันยกแบ่งตรงนี้เลยแบ่งไหมตัวเนี้ยแบ่งก็ข้อคลายเราหลับที่ไหนกันโยกนี่มันจะคนไปไหมเพราะว่าเราใส่น้ำไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามีคนที่มีใส่น้ำหอมกันเสียได้เซ็นไปไหนอะ
อมค่ะใช่กินที่ชอบน้ำหอมก็คือเหมือนเดิมก็ใส่ใช่เพราะว่าผลิตภัณฑ์3อย่างที่เราทำมานำมาสารที่ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ใช่ค่ะใช่ค่ะคนที่แรงๆแต่ก็ทั้งนั้นไม่เอาใส่ตอนนี้เลยค่ะทั้งกันเสียทั้งน้ำหอมขดมะนาวใส่ตอนนี้ได้เลยค่ะก็เสียตอนนี้อุปกรณ์มันกระจายไปหมดแล้วคุณแบบแม่เด็กไทยครับดูตัวอย่างแม่เขาเลี้ยวไปแรงหน่อยเป็นหมอลำเลยแข่งขันไงลีลาครับครับครับแล้วก็คนให้ได้นะคนให้มันเรียนนะคะตอนนี้ต้องการความเรียนอย่างมากค่ะมันจะได้เป็นน้ำที่เหลือใช่ค่ะน้ำที่เหลือ2ลิตรคือปกติแล้วคือมัน8ลิตรที่เหลือคือน้ำที่เราไม่ได้ต้ม2ลิตรแล้วเราก็จะใส่เข้าไปทีหลังแต่ณตรงนี้คือเรามีปัญหาว่ามันเล็กมันจะใส่ได้ไม่ครบเราก็ไม่รู้แต่เราต้องการให้มันเรียนออกมาก่อนดีกว่านะคะค่ะเท่ากันจะว่าเท่ากันแบ่งครึ่งไปหาไม้พายน้ำธรรมดาน้ำสะอาดเป็นเชฟเก่าอุ้ยโอ้ยโอ้ยติดกระดาษค่ะลองหมดก่อนเลยใส่แล้วใส่แล้วกันเสียใส่ยังใส่แล้วค่ะกันเสียใส่ยังใส่แล้วค่ะใส่เติมน้ำเข้าไปได้เลยค่ะก็หิงไหนล่ะได้ยินหิงนะมาที่ไหนมาไม่รู้เออนั้นเจเนียนละเอาเต็มที่แรงอีกหน่อยบอกแรงอีกหน่อยก็เชื่อเบ็ดง่ายง่ายกว่าเชื่อเบ็ดง่ายกว่าได้การโอเคแล้วพอที่จะได้เปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนไหมคะเพราะถ้าเรามีเซอร์ฟิวเราจะเติมค่ะเติมไปนอกค่ะเราไม่กำหนดเวลานะคะว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่แต่เรื่องนี้เราจะคนมันเปลี่ยนมากกว่าค่ะก็คือเวลานี่ก็คือเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นที่มันได้ค่ะคือเราดูเนื้อคิวมากกว่าท่านไหนที่ต้องการที่จะติดต่อหรือว่าต้องการที่จะลองทำดูก็คือติดต่อได้ที่คุณพัฒน์เบอร์โทร080-499-1414ใช่ค่ะคุณพัฒน์แม่ห้องสอนนะคะบอกเบอร์ของร้านหยกนี่อย่างอ๋อหยกหนูหาไม่เจอค่ะเดี๋ยวนะเมื่อร้านหยกอยู่แป๊บนึงเดี๋ยวหาให้ค่ะ
1414ค่ะอันนี้เป็นเบอร์โทรอันนี้เป็นเบอร์โทรของบ้านสมุนไพรที่แม่ห้องสอนมาทางนี้มั้ย0804991414สามารถโทรและแอดไลน์ได้เลยนะคะถ้าหากว่าท่านไหนที่มีคำถามหรือว่าต้องการเจาะลึกลงไปอีกนิดนึงว่าเราจะสามารถอะแดปเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากกว่านี้นะคะแล้วเบอร์โทรของร้านแต่ว่าเราไม่เรียนแค่นั้นเองของร้านที่เราสามารถที่จะติดซื้อหัวเชื้อได้ที่ไหนถามเมื่อกี้นะคะเบอร์800-657-0056-579ค่ะเราเบาคุณเนาะแหมคิดอะไรมากมายยูนิเต็ดเคมียูนิเต็ดเคมีที่เชียงใหม่ยูนิเต็ดเคมีที่เชียงใหม่ไม่เก่งนะเด็กพี่พี่พูดออกมาเองอะไรนะนี่คือน้ำหอมค่ะอันนี้คือกดมะนาวใช่ไม่ใช่อ้าวเมื่อกี้เขาบอกไม่ใช่ใช่ไหมใช่กินมันกินมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใส่ไปเนี่ยตอนที่เราคนเนี่ยค่ะกดมะนาวเนี่ยนะคะเราจะต้องใส่ต่อเมื่อเราจะปรับค่าพีเอชปรับค่าพอเป็นกรดเป็นด่างเฉยๆค่ะเป็นมาร์กอรีนที่เราสกัดมาเนี่ยเป็นตัว 100% ตัว 100% แล้วความเป็นกรดมันมากกว่าพอเป็นกรดมะนาวเราก็เลยไม่ต้องใส่ตัวนี้ก็ได้ค่ะประมาณ7ค่ะเพื่อเหมาะสภาพผิวของคนเรานะคะประมาณ7ค่ะไม่ก็ไม่ได้มีกี่ร้อยแล้วใช้แต่กูได้มีของตกร้านทั้งคนนี้พิเศษได้ไหมใช่ค่ะคนที่เสียทั้งหมดเลยใช่ไปเลยสามกดมะนาวที่เราใช้กับเครื่องสำอางชำระล้างตรงนี้เนี่ยนะคะเราใช้เพื่อปรับความเป็น pH ค่ะให้อย่าให้เป็นด่างมากไปหรือกรดมากไปบางทีแชมพูนี่พื้นฐานเขาเป็นด่างถ้าเราใช้กดมะนาวใส่เข้าไปนิดนึงเนี่ยมันก็จะให้ความเป็นกรดเพิ่มขึ้นมาก็จะมี pH ประมาณ6หรือ7ให้มันพอดีกับผิวของคนเราอะค่ะถ้าเราจะให้เป็นครีมนวดผมที่มันเหลวเหมือนแชมพูนะคะสูตรนี้เราสามารถเติมน้ำได้ถึง30ลิตรนะคะแล้วแต่ว่าเราต้องการ10ลิตร15ลิตร20ลิตรถ้า20ลิตรปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งเหมือนแชมพูและขวดได้แต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็มันเอาไปใช้แบบหมักผมอบไอ้น้ำอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้หม้อเราจำกัดเราก็เลยใช้น้ำให้มันพอดีค่ะสมุนไพรนี่นะคะก็ให้ได้สัดส่วนกับน้ำประมาณ 5% นะคะสมมติว่าเราใช้น้ำ20ลิตร20ลิตรก็สมุนไพรก็ประมาณ 5% ของ20ลิตรนะคะได้แล้วมั้งข้างหลังจะชิมก่อนไหมถ้าเราใส่มากก็สีมันจะเข้มแล้วก็ความเข้มข้นสมุนไพรเราจะดีมากขึ้นค่ะ
เทคนิคค่ะตอนนี้เราก็ได้สีของลูกหม่อนที่สวยเลยนะคะเป็นสีพวกอ่อนๆค่ะน้ำหอมนี่เราก็ใส่ตามปริมาณที่ว่าไม่ต้องให้ฉุนมากนะคะบางคนเขาก็ไม่ชอบให้ฉุนมากค่ะใส่ถ้วยแบบถ้วยพลาสติกอะแจกได้เลยค่ะน้ำผึ้งนี่แล้วแต่เรานะคะเราจะใส่ไปก็ได้ไม่ใส่ไปก็ได้แล้วแต่สูตรสมุนไพรของเราค่ะสวยมากถ้าเป็นครีมนวดผมก็เขาจะใช้เป็นสูตรครีมนวดผมมะกรูดก็ได้นะคะหาน้ำมันมะกอกเพื่อที่จะให้ผมมันลื่นขึ้นค่ะน้ำผึ้งก็ได้ค่ะใส่ไปในนี้เลยน้ำผึ้งก็ปริมาณที่น้อยถ้าใส่ไปคงประมาณ15ซีซีนะคะแต่น้ำผึ้งนี่ต้องใส่ขณะที่น้ำร้อนเพื่อน้ำผึ้งที่ให้ละลายไปเลยค่ะถ้าใส่ทีหลังเนี่ยน้ำผึ้งมันจะไม่ละลายแล้วมันจะทำให้พอเราพักไว้แล้วมันจะทำให้เนื้อไม่เข้ากันค่ะน้ำผึ้งใส่ขณะที่ร้อนเลยค่ะใส่พร้อมกับน้ำมันมะกอกเลยนะคะค่ะครีมที่เราทำเมื่อกี้ที่เป็นผงใส่ลงไปนี่ก็เป็นเขาเรียกเป็นเหมือนขี้ผึ้งนะคะจะทำให้ตัวนี้เป็นตัวทำให้เป็นครีมนะคะค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมค่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะใส่ขวดใส่กระปุกได้เลยนะคะ